ละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Scream 1นั่นเองนะครับ Scream นี่ก็คือเป็นหนังสยองขวัญเรื่องนึงนะครับหรือชื่อไทยวีดสุดขีดนั่นเองนะครับกับฆาตกร Ghost Face นะครับฆาตกรหน้ากากผีนั่นเองนะครับก็แบบนี้ผมเพิ่งไปเจอมาในเว็บนะครับก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับโอเคนะครับก็มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะหลอนขนาดไหนนะฮะมันจะตื่นเต้นจะเจอฆาตกรมาวิ่งไล่ฆ่าไหมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการอ่านป้ายก่อนนะครับโอเค Hi Tree อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกแมปครีเอเตอร์อ๋อนี่เป็นคนสร้างแบบใช่ไหมโฟโลซี่ยูทูบเบอร์อ๋อเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมโอเคโอเคนะครับโอเคมาสเตอร์วอลลุ่มอันนี้คือปรับการตั้งค่าใช่ไหมเรนเดอร์ดิสแทนซ์ปรับเป็น6ใช่ไหมเอ่ยอ่ะปรับครับ Cloud of FOV Quake Pro Quake Pro คืออะไรวะอ๋อปรับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรนะอะไรอ่ะปิดเมฆใช่ไหมโอเคปิดแล้วBrightness เป็น Moody นะครับ Music ปรับเป็น 50% แต่ผมจะปรับแค่ 30% นะครับก็จะเหมือนแบบหลายๆแบบเหมือนแบบทั่วๆไปนะครับไม่ใช่หลายๆแมปนะครับก็คือห้ามทุบบล็อกในแมปห้ามโกงให้เล่นในโหมด Adventure โอเค Obey the Rule อะไรเนี่ยนะครับมาเล่นเล่น Warning มีสมุดเตือนเหรอวะThis map is so lag. Edit your Minecraft to fit. อ้าวอ๋อแมปนี้คือแลกมากใช่ไหมคือเราต้องตั้งค่า Minecraft ของเราเองใช่ไหมเนี่ยถึงจะเล่นให้ลื่นนะครับโอเคมาเล่นกันเลย Start game ปั๊บโอ้เสียงซาวนี่มาเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเว Welcome to a horror mapเสียงสาวเขามาจริงอลังการจริงฮะ Scream วีดสุดขีดภาคที่1 Warning อะไรวะ Warning อะไรอ่ะไม่ใช่แม่งโผล่มานี่จบไปนะ This map contain jump scare โอ้โหแมปนี้เต็มไปด้วย jump scare เหรอเนี่ยโอ้โหเจออะไรอยู่ฮะโอเคถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคำหยาบก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยครับเพราะว่าผมเป็นคนขี้ตกใจครับแล้วที่สำคัญคือถ้าเราตกใจใช่ไหมแน่นอนครับมันต้องมีคำหยาบหลุดออกมาจากปากแน่นอนฮะ I need to find the key and go to work now โอเคฉันต้องการหากุญแจแล้วไปทำงานเลยโอเคมีอะไรบ้างวะไม่รู้ว่าผมเก็บหมดอะจังหวะเนี้ย เวลาเล่นแมปผีหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเจออะไรผมเก็บหมดนะเผื่อมันได้ใช้ไงโอเคชุดสีส้มชุดอะไรวะสีส้มชุดนักโทษเหรอทุยครับไม่ใช่อันนี้กุญแจอ่ะแล้วหยิบไงครับหยิบคนนงคนน็อกก่อนขอแห้งครับกินน้ำเอ๊ะเดี๋ยวกุญแจอยู่นี่ใช่ไหมโอเคได้ละมาเปิดไงวะฮัลโหลอ่ะโอเคได้ละทูไนท์อ้าวกลางคืนแล้วเหรอคนเร็วเลย When you are come back to home with your friend เมื่อคุณกลับมาที่บ้านกับเพื่อนของคุณปึ๊บเยสเคขับรถเว้เอาแล้วครับกระบะซิ่งกระบะซิ่งซียูแดเดี๋ยวอะไรวะเอาแล้วครับกระบะซิ่งฮะจังหวะนี้นอน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 โอเคชื่อนะกิลเบิร์ตใช่ไหมเพื่อนคนนี้นะครับชื่อกิลเบิร์ตโอเค
เอามันนั่งไงวะมันนั่งไม่ได้เหรอตายแล้วได้แต่กดชิปใช่ไหมเนี่ยอัพอ๋อเอ้าอะไรเนี่ยเอ้าคือเอ้าไอ้เดี๋ยวเพื่อนผมไปไหนอะเพื่อนที่ชื่อกิลเบิร์ตเมื่อกี้ไปไหนวะอ๋อนี่คือเราอ๋อคือนี่คือเราขับรถมาถึงที่หมายปลายทางแล้วใช่ไหมห้องแล้ววะโอ๊ยเปล่าอ๋อไปไม่ได้นี่วะอืมโอเคครับเข้าได้วะเข้าไม่ได้เหรออ่ะเราต้องไปทางไหนอะ Keep box straight to the road this road be careful the road is very อะไรวะ desolate and dangerous อ๋อคือเขาบอกว่าถนนนี้อ๋อคือให้เราเดินตรงไปใช่ไหมสเตรทนะครับตรงไปครับสเตรทสเตรทนะเขาบอกว่าถนนนี้อันตรายมากนะฮะให้เดินตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมก็อันตรายจริงครับแม่งมืดอ่ะแม่งเปี่ยวด้วยอาจจะเจอฆาตกรหน้ากากผีก็เป็นได้นะฮะตรงไปใช่ไหมตรงไปหรือเลี้ยววะตรงน่าจะมุมตรงไปตรงนี้แน่นอนนะฮะโอเคเข้ามาละเป็นอะไรวะเนี่ยลูอินเดอะคอมพานีอ๋อนี่คือที่ทำงานปะเอลิเวเตอร์เป็นลิฟต์อากดไปครับคือลิฟต์ชั้นอะไรชั้นอะไรวะมันไม่ได้บอกอะไปชั้น2 let not ที่ไหนวะโอเคชั้นอะไรวะสรุปชั้น3ป่ะชั้น4ชั้น5ไม่รู้อะอ๋อเรากดชั้น3ใช่ไหมถึงได้โอเคว้าว floor 3 is very wide โอ้นี่คือที่ทำงานใช่ไหมสุดยอดไปเลย all organization room มีกล่องด้วยไม่รู้เจออะไรเก็บหมดตอนเนี้ยผมอะมีปุ่มด้วยฮะกันฮอนคืออะไรวะกันฮอนนะไม่ใช่ละออฟฟิศสตอเรจรวมห้องเก็บของเพราะมันมีแต่ใยแมงมุมวะเอ้ยอะไรเนี่ยปุ่มวะคราฟแอนนี่จริงมีไอรอนด้วยเว้ยแล้วไหนบอกแมปจัมสแกร์วะเอ้ยผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรอกมั้งแต่เอาจริงนะคนจริงอ่ะเปิดมาแม่งแห่ใส่เรากันเลยอ่ะเออ see you there when you get my key house at the company I will wait you in the car อ๋อคือถ้าเราหากุญแจที่นี่ใช่ไหมที่นี่เสร็จปุ๊บเขาจะรออยู่ที่รถ I will come and pick you up diaryI have discovered the strength in this company to stay from the company. He is a killer. ใครคือฆาตกรวะ Accounting department เข้าไม่ได้ Secretary อันนี้ห้องลับใช่ไหมห้องลับนะครับ Director office มันมีปุ่มมาให้อ่ะเราต้องเข้าห้องไหนอ่ะไอ้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ดูเลยอันนี้เป็นห้องอาบน้ำใช่ไหมไม่ยุ่งเหนือไปห้องอาบน้ำมันต้องหากุญแจใช่ไหมโอเคเรามาตั้งใจหากุญแจดีกว่าฮะตอนนี้นะครับกุญแจดอกสีทองแบบที่เราเจอป่ะหรือว่าไม่มันต้องอยู่ในห้องนี้ดิมันเป็นห้องเก็บของใช่ไหมกุญแจไปไหนวะกุญแจจ๋านี่บล็อกอะไรวะหาไม่เจอเว้ยเอ๊ะมันกดวางไม่ได้ปะนี่คืออะไรอ่ะกุญแจอยู่ไหนวะSecretary ในห้องนี้เข้าไม่ได้อีก Accounting Department Storage Room กุ
ุญแจก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 ุญแจอยู่ไหนวะกุญแจอยู่ที่ไหนฮัลโหลอันนี้ต้องอ๋อรู้แล้วนี่เราต้องหาของมาคราฟตามตารางแบบนี้ใช่ป่ะน่าจะใช่นะเพราะเรามีไอรอนอันนึงใช่ไหมหนังเอ้ยแล้วมันจะหาจากไหนวะเออนะแจไปไหนวะเปิดอ่ะนี่ไงนี่ไงว่าแล้วไม่พูดมากเจ็บคอ Accounting Department Key นะครับห้องไหนวะ Accounting Departmentนี่ใช่ป่ะปึ๊บโอเคทำไมเสียงเปิดประตูเหมือนเกมแอมเนเซียหรือดาร์กเดซเซนเลยวะอันนี้เป็นโทรศัพท์ใช่ไหมเป็นเลกเตอร์ออฟฟิศคีย์โอเคไม่ต้องมี Apple ด้วยโอเคเก็บได้ป่ะวะมันไอ้นี่เคพัทป่ะเนี่ยนี่เปิดเคพัทค้างไว้ป่ะเนี่ย VC คืออะไรวะโอ้โหอ๋อห้องน้ำใช่ไหมเออแม่งก็ห้องน้ำจริงๆแหละแม่งน้ำแม่งบึ้มเลยฮะกี่ขวดไม่รู้อะเป็นลังเลยมั้งน่ะนะฮะแต่ถามจริงไอ้ตรงเนี้ยเก็บไปได้ใช่ปะเก็บไปได้ก็จะได้ไม่ต้องเก็บนะฮะโอเคต่อไปเป็นไดเรคเตอร์รูมคีย์ห้องไหนวะไดเรคเตอร์รูมคีย์อันนี้เป็นออร์แกไนเซชันรูมไดเรคเตอร์รูมคีย์ห้องนี้ปะวะเออนี่ใช่ใช่เอ้ยไดเรคเตอร์ออฟฟิศนั่นแหละถูกแล้วโอเคครับอ้าวเวรกรรมหีบล็อกครับเปิดไม่ได้เปิดมาเจอแต่กระดาษกระดาษเปล่าเลยนะเหมือนตอนส่งก็สอบอะครับกระดาษเปล่าเอ้ยอ๋อนี่อันนี้นาฬิกาใช่ปะไม่มีอะไรนอกจากนี้นะหรอลองกดดูดิอันนี้เป็นนาฬิกาใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคแต่ผมสงสัยโทรศัพท์เครื่องที่มันวางอยู่อะเออสงสัยนะว่ามันเก็บได้หรือเปล่านะฮะเก็บได้ปะวะสรุปเก็บได้หรือไม่ได้เนี่ยหรือเก็บไม่ได้แต่ผมลองคลิกขวาดูมันก็ไม่ได้นะผมว่าไม่น่าได้แหละนะฮะดูทรงแล้วและห้องนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรไปมากกว่าขวดน้ำนะครับโอเคไปเถอะลองลงไปข้างล่างดูเผื่อจะเจออ่ามันชื่อว่าอะไรวะลืมชื่ออีกแล้วอ่ะจบแล้วลืมชื่อเพื่อนตัวเองโหผมแย่มากเลยนะครับอะไรลองลงลิฟต์ดูชั้นแรกกดแม่งทุกชั้นเลยได้ปะวะอ้าวทำไมลงไม่ได้วะเอาแล้วมันต้องหาอะไรอีกอะมันต้องหาอะไรอีกวะเนี่ย VC ห้องนี้มันก็ไม่มีอะไรอ๋อผมเข้าใจแล้วคือเราต้องหาของนะครับมันมีอะไรบ้างนะมีในตารางช่องคาร์บอะครับเออในตารางช่องคาร์บคือเราต้องหาให้ครบแล้วก็อ้อเอามาคาร์บใช่ไหมเออใช่เราต้องหาอ๋อนี่ห้องปิดตายใช่ไหมแอนดี้รูมอันนี้แอนดี้รูมล็อบรูมกิลเบิร์ตเออไอ้เพื่อนคนนี้มันชื่อกิลเบิร์ตเออมันชื่อกิเบิร์ตฮะกว่าจะนึกชื่อมันได้เราต้องหากุญแจมาเนี่ยเนี่ยมาปลดล็อกหีบใบนี้นะฮะห้องนี้ก็มีแต่นาฬิกาเนาะเอ้ยเดี๋ยวต้องดูตามช่องพวกนี้แหละเผื่อมันมีอะไรซ่อนอยู่ปึ๊บปึ๊บเอ้กุญแจนี่ไงเชสคีย์นะครับ
มันซ่อนอยู่ในห้องนี้นี่เองโอเคสเคเตอรี่รูมโอเคฮะห้องลับสเคเตอรี่รูมตรงไหนวะอันนี้ก็ organization secretary room ห้องนี้ใช่ไหมปึ๊บโอเคอุ๊ยเชี่ย OMG Oh my god ศพใครวะเนี่ยหูศพใครวะศพใครดูฆ่าวะโหแล้วแม่งมีนี่แหละมีรอยเลือดฮะเต็มกำแพงเลยใครวะเนี่ยโอ้ร้อน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 organization room key โอ้แล้วศพใครวะแม่งโดนฆ่าหั่นครึ่งอะหั่นครึ่งตัวอะไรนี่คอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมอะไรไปวะไม่รู้อะใส่เปิดหนังโป้ไว้ฮะโอเคครับไปห้อง organization เลยตอนนี้Organization ไปแล้วปึ๊บเปิดดิเปิดปึ๊บโอ้โหห้องนี้มันของจริงว่ะทำไมห้องนี้มันมืดกว่าห้องอื่นวะทำสแกนป่ะเนี่ยไอ้ห่าฮัลโหลกล่อง2ใบนี้ไม่มีอะไรเอ้ยมีไอรอนโอเค2อันใช่มั้ยก็เลยวะแค่นี้ป่ะน่าจะมีแค่นี้นะฮะทั้งห้องอันนี้เป็นเหมือนเป็นโต๊ะโอเคมันน่ามีอะไรเหรอนะครับมีไอรอน2ชิ้นเอ้ยมันมีชิ้นอีกชิ้นนึงเป็นดินปืนใช่ๆเป็นดินปืนใช่มั้ยเอ้ยดินปืนหาจากไหนวะเออนั่นดิดินปืนหาจากไหนวะไอ้นี่คือเราคราฟปืนมั้ยเนี่ยดูผมดูจากตารางคราฟการวางไอเทมนะมันเขาให้คราฟปืนป่าววะเอาที่เหลือกดได้แต่น้ำเหรอหรือต้องกดเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไอ้นี่ออกมาวะได้ผงปืนไอ้ผงดินปืนเหมือนกันแหละเออเอามีแค่นี้จริงๆเหรอเวรละดินปืนมันอยู่ไหนวะดินปืนมันไม่มีกุญแจต่อด้วยเดี๋ยวประเด็นนะฮะไม่มีกุญแจต่อด้วยเออกุญแจไปไหนวะเฮ้ยเสียงเหมือนคนขึ้นลิฟต์มาใช่ปะวะเสียงอะไรวะได้ยินเสียงเหมือนคนขึ้นลิฟต์มาเลยเนาะกดไม่ได้วะผมได้ยินอย่างนั้นจริงนะแต่อยากรู้เหลือเกินว่าดินปืนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนวะมันอยู่ที่ไหนของออฟฟิศบอกผมที Director Officeเอ้ยว่ะไม่ใช่กุญแจใช่ไหมกุญแจผมไปไหนวะผมใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยว่ะแบบนี้แม่งมีปริศนาด้วยนะตอนแรกผมคิดว่าแม่งหนีเดียวที่ไหนได้มีปริศนาด้วยฮะคุณผู้ชมครับ ปริศนาเลยมันทุบออกมาได้ไหมทุบไม่ได้เลยนะดินปืนไอ้กล่องนี้มันเปิดไม่ได้อะกล่องเนี้ยก็น่าสงสัยนะแต่มันเปิดไม่ได้ว่ะทำไงวะทีนี้ปืนห้องนี้มันไม่น่ามีแล้วอ่ะต้องดูจากห้องอื่นแอบอันเนี้ยมันเปิดไม่ได้อ่ะมันติดตรงเนี้ยออฟฟิศสตอเรจรูมนี่ไงโอเคครบแล้วผมแม่งซ่อนอยู่ในนี่เองครับ anything
คือใส่ช่องนี้เลยใช่ปะมีใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคได้ปืนไหมดิเคมีปืนแน่กดเฟี้ยวนะฮะผมว่าเราต้องเป็นปืนนะครับ important shot something shot something เหรอแล้วยิงไงวะอัพยิงไงโอเค shot something ก็คือยิงอะไรบางอย่างใช่ไหมอย่างเช่นฆาตกรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมโอเคโอ้ตอนนี้รู้สึกตัวเองวิ่งได้แล้วเนาะนะฮะโอเคได้ปืนแล้วลงดิเอ้าได้ปืนแล้วไปไหนต่อวะเดี๋ยวเปิดในสมุดก่อน get my house key เอ้ามันต้องหากุญแจไอ้นี่ด้วยวะคือเราคาปืนแล้วใช่ป่ะเราต้องหากุญแจของไอ้กิลเบิร์ตด้วยใช่ไหมโอ้โหกิลเบิร์ตเดี๋ยวแล้วแมปมันบอกมันมีจัมป์สเกลแล้วไหนจัมป์สเกลของมันวะผมยังไม่เห็นจัมป์สเกลเลยนะมันบอกว่ายิงเอาไว้ยิงบางอย่างใช่ไหมอะไรแล้วยิงอะไรวะบางอย่างคือยิงอะไรวะผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงยิงห้องปิดตายเงี้ยเหรอไม่ใช่ละยิงตรงนี้ปะตัวนี้มันทำดินไว้ทำไมวะน่าสงสัยมากเลยไม่รู้ว่ะปึ๊บออฟฟิศไปไม่ได้วะมันให้ยิงอะไรวะสรุปอันนี้ไม่มีอะไรคราบเลือดเอ้ยเอามาใส่ได้ด้วยวะเอาหมวกมาใส่ดิโอเคเยี่ยมแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจดีว่ามันให้ไปไหนต่อนะฮะ งงเลยฮะไปไหนต่อดีวะมันให้ไปไหนต่อเอางี้ดีวะโอเคนะครับผมดูอย่างทรงแล้วนะผมว่าแมปนี้น่าจะเล่นยาวนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะครับโอเคนะครับก็แล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย